ไปฟังคำตอบ F หลังลือหึงสอเขารีเทิร์นหมวดอ๋อโสดสตรอง F ลั่นยังเปิดหัวใจเรื่องรักไม่กดดันคนลุ้นหมวดอ๋อแต่ตอนนี้เป็นแค่พี่ชายเป็นผู้หญิงแกร่งตัวจริงสำหรับแอปทักษอรเจ้าของฉายากุนสตองที่หลังเจ้าตัวกลับมาโสดอีกครั้งก็มีคนจับตามองเรื่องหัวใจโดยเฉพาะมีหลายคนลุ้นรีเทิร์นกับคนรักเก่าอย่างหมวดอ๋อร้อยตำรวจโทยุทธวันรัตนพรที่คอยให้กำลังใจแอปมาโดยตลอดด้วยได้เจอตัวคุณแอปนะคะเลยเผยเรื่องนี้ให้ฟังหมดเปลือกคุณแอฟนะคะให้สัมภาษณ์ว่ากับพี่อ๋อก็ได้คุยกันเป็นระยะเพราะแอฟสนิทกับที่บ้านพี่อ๋อแต่สนิทกับพี่อ๋อน้อยที่สุดเขาเป็นเหมือนพี่ชายที่ดีของแอฟมาโดยตลอดไม่ใช่เพิ่งมาให้กำลังใจเฉพาะช่วงนี้ส่วนเรื่องคนที่จับตาหนุ่มๆที่จะเข้ามาแอฟไม่ได้รู้สึกกดดันอะไรเลยสักนิดเพราะไม่มีเลยค่ะตอนนี้เรื่องตัวเองแอฟเองก็ไม่มีอะไรเพราะแอฟโฟกัสที่น้องปีใหม่คนเดียวส่วนเรื่องหนุ่มๆก็เลยไม่กดดันเลยสักนิดและแอฟว่าสุดท้ายเราก็มีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่แอฟไม่ได้ปิดโอกาสถึงขนาดที่ว่าชีวิตนี้จะไม่เอาอีกแล้วเพราะแอฟจบเรื่องตัวนี้ด้วยความเข้าใจไม่ได้รู้สึกเข็ดไม่เอาอีกแล้วหรือมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับความรักเพียงแต่ตอนนี้อาจไม่ใช่จังหวะและเวลาของเราก็ไม่เป็นไรอาจมีเรื่องใหม่ได้ในอนาคตซึ่งเธอก็บอกว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีนะคะแต่แอฟมองว่าเรื่องความรักเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตถ้าเกิดเราไม่เจอคนนั้นก็ไม่เป็นไรเรายังมีลูกเพราะฉะนั้นเสียใจกับปีใหม่ด้วยนะเพราะแม่จะเกาะลูกไปตลอดแล้วเธอก็หัวเราะค่ะแต่ไม่แน่นะคะในอนาคตปีใหม่อาจไล่แม่ให้ไปมีแฟนใหม่ก็ได้ค่ะและนี่คือบทสัมภาษณ์ของเธอนะคะขอขอบคุณข้อมูลจาก Daily News ค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะคะถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวใหม่ๆนะเราจะเอามานำเสนอในช่องนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ